เหตุการณ์อย่างนี้มักจะเจอคนมีเงินระดับพันล้านขึ้นไปอย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบาง เรื่องราวอย่างนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้มีฐานะสร้างบ้านผมดูบ้านมาเยอะเป็นพันพันหลังเหตุการณ์อย่างนี้มักจะเจอคนมีเงินระดับพันล้านขึ้นไปบ้านสวยรอไม่ค่อยดูครับนะเพราะกฎเกณฑ์มันบอกว่าหนึ่งบ้านที่มีด้านหน้า เป็นบ่อร้างสำคัญครับบ่อร้างนี่สำคัญมากเพราะบ่อต้องไม่ร้างบ่อขึ้นทีน้ำนะครับถ้าบ่อร้างแปลว,ว่าบ่อที่ใช้ไม่ได้แล้วบ่อที่ไม่มีน้าเกิดสังเกตนะครับน้ำมันต้องขึ้นมาจากดินนะครับไม่ใช่น้ำตกมาจากบนฟ้านะครับน้ำขึ้นมาจากดินแปลว,ว่าโชคลาบดันขึ้นมาจากพื้นดินพื้นดินเป็นคลังเก็บน้ำ ท่านที่ในดวงชะตามีมังกรอยู่ในตัวแปลว่าคุณมีคลังเก็บน้ำคุณควรมีโอ่งน้ำมังกรไว้ในบ้านนะครับพวกนี้แต่ที่ผมเจอไม่ใช่อย่างนั้นครับนี่ครับบ้านเฉยๆครับมีชั้นใต้ดินครับมีชั้นใต้ดินแล้วโซนหน้าเป็นเป็นสระว่ายน้ำครับเขาใช้ในธุรกิจในส่วนตัวของเขาเป็นที่ว่ายน้ำของเขาส่วนตัวครับ นี่คือข้างหน้าน้ามันถูกสะสมถูกดินห้อมล้อมฮะแปลว่าทั้งหมดมันมีแต่ความชื้นครับหรือบ้านคุณเจอน้ำท่วมขังน้ำมีสองอย่างครับน้ำตายกับน้ํำเป็นน้ําตายจะไม่เคลื่อนไหวแล้วเน่าเหม็นนะเน่าเหม็นเมื่อเกิดน้ําเน่าแสดงว่าบ้านเจอน้ําเน่าร่างกายคุณก็จะเน่านะครับ มักจะส่งผลกับลูกผู้หญิงหรือแม่สำหรับคนที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะด้านหน้านะครับวงชุยจำไว้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะส่งผลผู้หญิงก่อนจะรวยจะจนส่งผลต่อผู้หญิงก่อนที่บอกว่าเจ้าเกี้ยวสัวเดี๋ยวจะพูดวงชุยนะครับเพราะนั้นคนที่อยู่ในบ้านเป็นอย่างนี้มักจะมีปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับมดลูกมีลูกแล้วแทง เป็นมะเร็งปากมดลูกวิธีแก้ดูดน้ำออกให้หมดถมบอใช่ครับนะฮะดูดน้ำออกให้หมดถมบอใช่ปรับให้เรียบอย่ามีคุณมีความสุขแต่แรกแต่เมื่อใดใน9ปีเจอหนึ่งครั้งดาวห้าโงอึงมารอหน้าบ้านเมื่อไหร่ บ้านคุณเกิดปัญหานี้ทันทีนะะต้องแก้ครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ